คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ,มา,รมาตรการเที่ยวปันสุขแล้วจาก นี้จะจัดทำรายการรายละเอียดนายกย้ำต้องทำโปร่งใสนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารข่าวดีค่ะข่าวดีของเที่ยวปันสุนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา12.30นาฬิกานาทีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคลอมอเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุน้นท่องเที่ยวเที่ยวปันสุ จากหลังคณะกรรมการกันกลองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้วโดวยจากนี้จะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดขณะที่นายกกำชับให้ดำเนินการมาตรการด้วยความทำต้องโปร่งใสด้วยต้องโปร่งใสนะคะนายอนุทินระบุด้วยว่าส่วนเทา ทาวเวอร์ดับเบิลนะคะตอนนี้นะคะยังอยู่ขั้นตอนการเจราจาต้องดูความเหมาะสมและดูสถานการณ์ด้วยนะคะด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะ,ะแถลงภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองเหมือนทุกครั้งแต่ได้มอบหมายให้ทีมโคศกสำนัก นายกรัฐมนตรีถแถลงรายละเอียดถึงมาตรการเที่ยวปันสุขและมติคอรมอเรื่องอื่นๆนะคะเที่ยวปันสุขเป็นหนึ่งในมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยจากการหารือร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงการคางังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วง4เดือนนี้ตั้งแต่กระดากรดาถึงตุลาคม63วงเงินกว่า2.2หมื่นล้านบาทที่เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการใน3แพ็กเก็ตได้แก่แพ็กเก็ต กำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิดโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม1.2ล้านคนเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยวเป็นแพ็กเกจ2วัน1คืนใช้งบ 2,400ล้านบาทหรือราว2,000บาทต่อคนนะคะ2แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม40%ต่อคืนสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคืนนะคะ3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำนะคะรถเช่าโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้40%นะคะ ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้มลาดคลิปดีๆต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ